สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับรายการธรรมารับอรุณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่13มกราคมศักราช2556นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น2ค่ำเดือน2ปีมะโรงค่ะก็อย่างที่ได้เรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อเช้าวันเสาร์คือเมื่อวานนี้นะเจ้าคะว่าได้พูดคุยกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเกี่ยวกับเรื่องของจิตประพัดสอนท่านก็ได้เมตตาที่จะสักการะหรือว่าพูดคุยสนทนาให้ฟังกันละเราก็พอจะจับประเด็นได้ว่าอันคำว่าจิตประพัดสอนนั้นก็หมายถึงเรามีจิตที่สว่างสะอาดซึ่งแต่เดิมนั้นคนเราเกิดมาเนี่ยทุกคนก็มีจิตประพัดสอนอยู่แต่ว่าเพราะว่ามันมีกิเลสซึ่งเป็นอาการตุกะจรมานี่แหละจะมาทำให้จิตเราเศร้าหมองไปซึ่งพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการของเราซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมเรกเลนตามพุทธโอษฐ์ของวัดป่าดอนไหโศกตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็ได้สักการะหรือพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบอย่างแจ่มกระจ่างกันไปแล้วเมื่อเช้าเมื่อวานนี้นะคะเช้าวันนี้จะมาพูดคุยกันต่อละค่ะยังเป็นเรื่องที่คิดว่าใกล้ตัวเรามากๆเลยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการภาวนานะคะขอนำท่านฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเชิญพานสาธุเจ้าค่ะอย่างที่โยมเกริ่นมาเจ้าค่ะว่าเมื่อวานพระอาจารย์ได้เมตตาสักการะหรือว่าพูดคุยสนทนาธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของจิตประพัดสอนเจ้าค่ะใช่ใช่แล้วก็โยมอยากจะขออนุญาตสรุปต่อจากที่เกริ่นมาสักครู่นี้นะเจ้าค่ะว่าโดยการอธิบายหรือสักการะของพระอาจารย์ไพบูลย์นั้นเนี่ยทำให้โยมเข้าใจได้ว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเรามีจิตสว่างสะอาดอยู่แล้วล่ะอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นะเจ้าค่ะแต่ด้วยมีกิเลสเนี่ยมันจรมาคือมันมาทำให้จิตเราเศร้าหมองดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะฝึกที่จะล้างกิเลสอะไรต่างๆไปได้ด้วยวิธีการอย่างที่พระอาจารย์ได้เมตตาพูดตอนท้ายของรายการเมื่อเช้าเมื่อวานนี้แล้วเนี่ยคนธรรมดาเรานี่ก็ยังสามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ซึ่งพระอาจารย์แปลว่าคือผู้ห่างไกลจากกิเลสได้ใช่ไหมคะใช่ใช่คนที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยนะก็คืออย่างน้อยในชาติปัจจุบันเนี่ยคุณไม่ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันหรือทำพระเจ้าให้ห่อเลือดมาก่อนเจ้าค่ะนะถ้าคุณไม่ได้ทำตรงนี้นะคุณมีโอกาสแล้วที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์คือเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสเอาคำอรหันต์เนี่ยบางทีเราเข้าใจว่าโอ้เป็นศัพท์สูงมากเลยเป็นอะไรที่แบบว่าสุดเอื้อมไม่ถึงนะเป็นโสดาบันก็พออะไรอย่างเงี้ยบางคนจะคิดอย่างงี้ว่าหรือโสดาบันก็ยังดูมันหรูไปฉันเอาเป็นคนดีๆธรรมดาก็พอนะก็ต้องเข้าใจคำศัพท์นิดนึงก่อนเนี่ยอย่างเช่นว่าคือขั้นบัญญัติศัพท์บางทีพระพุทธเจ้าพูดเป็นภาษาบาลีเนี่ยคนที่เข้าใจภาษาบาลีก็จะเข้าใจเลยนะทีนี้พอเราแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาใช้ภาษาบาลีก็เลยรู้สึกยากนิดนึงนะแต่ไม่มันเป็นของสูงของเกินเอื้อมแต่จริงๆแล้วเวลากิเลสมันเกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยใครรู้แล้วเราต้องรู้นะถูกไหมเราต้องรู้ว่าจิตเรามันร้อนจิตเรามันหิวจิตเรามันมืดมันอะไรอย่างเงี้ยพอเราทำไอ้ความตรงนี้มันไกลออกไปจากจิตของเราได้ไกลเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้อยู่ไกลกันนะอาจจะอยู่ใกล้ๆแต่ไม่โดนกันอย่างที่เราพูดไปถึงที่พระเจ้ายกตัวอย่างถึงดอกบัวอย่างเงี้ยอยู่โดนกับน้ำเลยอยู่กับน้ำเลยแต่น้ำไม่ติดมันนะอันนี้คือลักษณะของไกลกันนะคือไม่ใช่ว่าต้องไกลกันเป็นยศๆไม่ใช่อย่างนั้นนะหรือว่าภูเขาหินอย่างเงี้ยเวลาน้ำฝนมันตกใส่ลมมันพัดใส่เนี่ยมันก็โดนฝนอยู่แต่มันไกลจากกันอยู่คือมันแยกกันไปมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะมือเรากับอากาศมันไม่ได้มาติดกันนะแต่ว่ามันแยกกันไปอ่ะมันคนละส่วนกันเข้าใจเนาะเพราะนั้นการไกลจากกิเลสเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทำแน่นอนไม่ว่าอย่าไปต้องพูดถึงสภาวะอรหันต์เลย
นะแม้คนธรรมดาถ้าคุณไม่เคยเป็นฆ่าพ่อฆ่าแม่มาก่อนเนี่ยไม่ได้ทำอนันตริยกรรมเอาไว้เนี่ยมันควรจะต้องทำให้เกิดได้เพราะว่าอย่างน้อยเรามีความสุขคือที่อยู่ในใจของเราเนาะเราควรจะมุ่งไปในทิศทางนั้นนะอันนี้คือที่อาตมาหมายถึงเจ้าค่ะทีนี้การมุ่งไปในทิศทางที่ว่าเนี่ยปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆมันจะต้องมีนะมันมีแน่นอนคือเพราะว่าระหว่างทางที่เราจะให้ไปถึงเจ้าไกลจากกิเลสเนี่ยกิเลสมันไม่ยอมไปไกลจากเรานะมันก็จะพยายามดึงเราอยู่นั่นน่ะตัณหามันก็จะหนืดเหนียวติดเราอยู่นั่นน่ะนะมันไม่ยอมให้เราไปจากมันหรอกนะเพราะตรงนั้นมันอยู่ไม่ได้นะมันก็พยายามจะดึงเราเอาไว้แต่มันจึงเป็นธรรมดาที่เราจะมีอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นบางคนหดหู่ท้อถอยหมดกำลังใจอย่างนี้นะบางคนคิดว่าจะทำมุ่งหน้าดุนดุนดันดันไปเอากลายเป็นฟุ้งซ่านบ้าบอไปเลยเป็นโรคประสาทไปก็มีนะมันหลายอย่างอะเนาะตรงนี้หรือบางคนไปมีความคิดว่าโอ้ยธรรมะเป็นของสูงเอาไว้ก่อนแล้วฉันเอาไว้ค่อยแก่ก่อนผมงอกก่อนหรือก็เสียงก่อนหรือบางคนไปมีความคิดว่าโอ้ยหนังสือธรรมะที่ไหนก็มีเอาไว้ก่อนก็ได้แล้วตอนนี้ยังไม่ว่างเดี๋ยวค่อยว่างแล้วค่อยไปเอานะหรือบางคนไปมีความคิดว่าเป็นของสูงที่ฉันไม่อาจจะเอื้อมถึงนะไว้ชาติหน้าค่อยเกิดแบบว่ามีชาติกำเนิดดีๆหน่อยค่อยมารู้ก็ได้อันนั้นคุณก็คิดผิดหมดเลยนะมันไม่ใช่ไม่ถูกนะคือเรามาดูที่กิเลสดูที่ใจของเราดูที่จิตของเรานะว่าถ้าเรายังมีกิเลสมีใจที่ยังตุ้มๆต่อมๆขึ้นๆลงตามกระแสคนที่มันมากระทบด่าบ้างว่าบ้างนะเราจะทำไงให้ใจเรามีความมั่นคงตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องทำทีนี้เวลาที่มันมากระทบเนี่ยมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นนั่นคือหมายความว่าเรามีความท้อถอยบ้างใช่ไหมเราหมดกำลังใจบ้างเราท้อแท้ไม่มีกำลังคิดฟุ้งซ่านบางคนอยากฆ่าตัวตายด้วยซ้ำนะคุณตัวใจเนาะเจ้าค่ะมีเนื่องจากสังคมมันเปลี่ยนไปเร็วมากนะเจ้าค่ะแล้วก็มีเรื่องของเศรษฐกิจที่บีบรัดเข้ามาด้วยพอกุ๊กใจมากๆนี่บางทีอย่างที่เราเห็นตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเจ้าค่ะอย่างนายตำรวจชั้นสูงแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ยังฆ่าตัวตายเลยหรือว่าคิดสั้นอย่างฝรั่งมาเมืองไทยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะกุ๊กใจกระโดดตึกลงมาตายเลยอะไรเงี้ยที่ภูเก็ตก็เมื่อเร็วๆนี้ก็มีข่าวอยู่ดังนั้นก็คิดว่าเจ้าค่ะคิดว่ามันคงจะมีช่วงของจิตที่เขารู้สึกว่ามันหมดหวังแล้วจริงๆคือเขาไม่เรียนรู้ตรงพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ตรงนี้เจ้าค่ะคือไม่เคยฝึกจิตมาก่อนใช่ไหมเจ้าค่ะก็เลยมาที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นได้ใช่คือพอจิตของเราไม่มีกำลังเนี่ยนะคุณเตือนใจมันจะเกิดว่าเวลามีอะไรมากระทบเนี่ยอย่างเราเห็นไอ้ของสองอย่างมันชนกันเนี่ยคุณเอาดูมอเตอร์ไซค์ชนกับรถสิบล้อเงี้ยมอเตอร์ไซค์นู่นเลยกระเด็นไปนู่นเลยนะเพราะว่าโมเมนตัมกำลังของมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันน้อยกว่ารถสิบล้อมากนะเช่นเดียวกันผัสสะบางอย่างที่มันเกิดในชีวิตของเราเนี่ยเวลามันมากระทบใจเราเนี่ยมันบึ้มเลยนะคือใจเราแบบรับไม่ไหวอ่ะคุณตาใจนะใจเราไม่เคยมีกำลังที่จะรับข่าวร้ายขนาดนี้มาก่อนอย่างเงี้ยนะบางคนรับทราบข่าวใดข่าวหนึ่งโอ้โหมันกระเทือนใจมากเขานี่ไม่มีแรงสุดลงไปเลยก็มีมันลงไปเลยก็มีบางคนก็สติแตกเลยนะเจ้าค่ะสติแตกไปเลยนะมีหลายคนมีลูกของที่ยม ที่เคยมาที่วัดเนี่ยลูกเขาเสียคุณตนใจนะลูกอายุแค่ประมาณ10กว่าขวบนะเรียนม.1 ม.2 นี่แหละนะแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์คว่ำแล้วก็ถูกรถชนตายคาที่ใช่ป่ะโอ้แม่เสียใจมากเลยนะรับไม่ไหวเลยนะตื่นมาเห็นลูกสลบไปอีกสลบเขายาดมใส่เอาล้างหน้าเช็ดหน้าเช็ดตาตื่นมาอีกเห็นศพลูกสลบไปอีกเป็นอย่างนี้เป็น10รอบอ่ะคิดดูแต่คือมันไม่ไหวแล้วใจมันรับไม่ได้เลยมันหมดกำลังใจหดหู่สิ้นเชิงไม่รู้จะเอาแรงเรี่ยวแรงอะไรมาฉันตายดีกว่าแล้วตอนนี้ตายไม่ได้สลบไปแล้วกันอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเนอะมันปัญหามันมากปัญหามันรุมเร้าโดยเฉพาะยิ่งปัจจุบันนะมันมีวิธีแก้อยู่คุณตั้งใจเจ้าค่ะอันนี้แหละค่ะโยมคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านต้องบอกพระอาจารย์ไพบูลย์ต้องบอกพี่พี่แก้สิเพราะว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ทุกคนรุมล้อมอยู่นะคะใช่อย่าเพิ่งหมดกำลังใจกำลังใจกำลังใจตรงนี้คืออะไรก่อนนะเราทำความเข้าใจจินฮดฮูเนี่ยเอาเปรียบเทียบพระเจ้าเปรียบเทียบกับไฟกองน้อยๆนี่ไฟกองน้อยๆสมมติเราจุดไฟขึ้นมากองหนึ่งใช่ไหมเหมือนไฟมันค่อยๆลดลงจนมันจะดับแล้วอ่ะมันจะมอดอยู่แล้วนะไอไฟที่จะมอดอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราเอาขี้เถ้าไปโรยใส่นะแล้วก็เอาไฟกิ่งไม้แห้งๆไอ้กิ่งไม้เปียกๆเนี่ยไปใส่เนี่ยมันยิ่งจะย
ิ่งจะแบบว่าดับไปเร็วขึ้นเราวิธีแก้เนี่ยพุทธเจ้าแนะนำให้เอาอย่าโรยขี้เถ้าลงไปนะแล้วก็เอาใบไม้แห้งกิ่งไม้แห้งเนี่ยใส่เข้าไปนะเอาปากเป่าเข้าไปให้มันมีออกซิเจนมีลมใส่เข้าไปเนี่ยมันจะลุกฮือขึ้นมาได้ลุกโหมขึ้นมาได้เหมือนกับไปใส่เชื้อฟืนเข้าไปอีกนะจ๊ะถูกต้องถูกต้องเช่นเดียวกันเวลาจิตที่เรามันหมดกำลังใจเนี่ยมันท้อแท้ท้อถอยไม่มีเรี่ยวแรงที่จะดำเนินการต่อไปได้เนี่ยมันต้องมีเชื้อไฟนะคือเปรียบเหมือนจิตที่มันจิตไฟที่มันหมดเรี่ยวแรงละหมดเชื้อละจะดับไม่ดับแลละนะจึงต้องใส่เชื้อเข้าไปนะเชื้อในที่นี้คืออะไรนะพระเจ้าพูดถึงอยู่3อย่างนะคือเขาเรียกว่าไอ้เชื้อเพลิงแห้งนะที่เป็นเศษหญ้าบางเศษไม้ที่มันแห้งๆแล้วนะหรือ2มูลโคแห้งนะหรือ3กุญยาโรยใช้ปากเป่าคือให้มีออกซิเจนนั่นแหละนะมีออกซิเจนแล้วก็มีเชื้อฟืนเข้าไปเปรียบเทียบกับอะไร3อย่างนี้คือเปรียบเทียบกับความกำลังใจกำลังใจในที่นี้คือความเพียรนั่นเองคือวิริยะสัมโพชฌงค์นะไอ้วิริยะเนี่ยวิริยะความหมายของที่เรามาใช้เนี่ยคือความเพียรอย่างเดียวนะทีนี้ความเพียรตรงเนี้ยมีความหมายที่มีเป็นภาษาบาลีที่เขาพูดถึงเนี่ยก็คือกำลังใจด้วยเหมือนกันนะกำลังใจเราต้องมีกำลังใจนะหรืออย่างที่สองนะพระเจ้าพูดถึงธรรมวิจัยนะคือเรามาคิดใคร่ครวญธรรมนะคืออาการหดหู่เนี่ยนะคุณเดินใจมันเป็นเข้าข่ายลักษณะของความหมดกำลังใจความหดหู่ความเผชิญปัญหาแล้วเราไม่มีกำลังสู้ใช่ไหมเป็นอันเดียวกับพวกถีนมิทะนะเป็นอันเดียวกับความง่วงเหงาหาวนอนความง่วงเหงาหาวนอนหมดกำลังใจหดหู่เป็นลักษณะเดียวกันนะคือไม่มีกำลังที่จะก้าวเดินไปนะคือฉันเบื่อแล้วฉันเซ็งแล้วฉันท้อแท้ท้อถอยหมดกำลังใจง่วงเหงาหาวนอนเบื่อเซ็งนี่เป็นอันเดียวกันหมดนะเป็นอย่างนี้แล้วนะวิธีแก้ที่เราพูดไปตอนแรกคือเรื่องของกำลังใจใช่ไหมให้คุณมีกำลังใจนะอันที่สองคือให้มีการวิจัยธรรมะวิจัยนะธรรมวิจยะธรรมวิจัยธรรมวิจยะเนี่ยมันจะช่วยตรงที่ว่าเอ้ยเราเอาธรรมะพุทธเจ้ามาอ่านดูมาใคร่ครวญดูฟังรายการธรรมลับอรุณนะฟังมันสองสามรอบนะเอามาใคร่ครวญบทนี้พยัญชนะนี้เป็นยังไงอันนี้ช่วยได้ทำให้จิตเนี่ยอย่างน้อยมันไม่ตกไปอยู่ในห้วงที่มันคิดแต่เรื่องไม่ดีคิดแต่เรื่องไม่ดียิ่งจะหดหู่ก็ไปอีกใช่ไหมบางคนถูกโกงมันโดนถูกใส่ร้ายบางคนประสบญาติตายอย่างเงี้ยว่ามันพอจิตว่างทีไรปุ๊บก็คิดถึงเรื่องนี้คิดถึงทีไรน้ำตาก็ไหลพอจิตว่างทีไรก็คิดถึงเรื่องนี้คิดถึงแต่น้ำตาก็ไหลอีกอย่างเงี้ย okay. เราก็ไปคิดเรื่องธรรมะซะก็คือเป็นการหยุดห่วงความคิดที่ไม่ดีอันนี้ได้อยู่มันนี่เป็นวิธีที่สอง okay. หรือวิธีที่สามก็คือพระเจ้าพูดถึงปีตินะปีติคือความอิ่มเอิบใจความสบายใจนะไปหาอะไรเล่นให้มันใจมันไม่ต้องคิดเรื่องนี้อย่างนี้ก็ได้นะทีนี้3อย่างเนี้ยถ้าจะพูดทางtechnical term นะคือหมายถึงบทที่เป็นปริยัติเนี่ยพุทธเจ้าก็พูดถึงธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นะปีติสัมโพชฌงค์แล้วก็วิริยะสัมโพชฌงค์นะทีนี้กำลังใจอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเอามาจากไหนล่ะมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณจะอยู่ฉันจะมีกำลังใจแล้วคุณก็มีขึ้นมาเลยโอ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นหรือว่าคุณเตือนใจบอกอ่ะงั้นเอาถ่านไฟฉายนี้ไปถ่านไฟฉายนี้อัดด้วยเต็มด้วยกำลังใจคุณเอาไปใส่ในร่างกายของคุณมันก็ไม่ได้ชาร์จแบตกันอย่างนั้นใช่ไหมถ้ามีใครทำได้รับรองขายดีเป็นขายดีแน่นอนเพราะคนสมัยนี้มีทุกข์ใจเยอะใช่ไหมมันมีอยู่ในซีดีที่เราแจกนี่แหละคุณเตือนใจจ้ะค่ะดังนั้นท่านผู้ฟังท่านใดสนใจต้องเขียนมาขอได้ในรายการของเราจ้ะค่ะกำลังใจขันตีใหม่อยู่ค่ะแล้วพวกนั้นมีอยู่ทีนี้ว่ามันมาจากไหนกำลังใจตรงนี้นะมันมีอยู่นะพุทธเจ้าพูดถึงศรัทธาศรัทธาคือความมั่นใจความลงใจความเต็มใจที่เรามีในเรื่องราวใดสักเรื่องราวหนึ่งคือถ้าเรามีศรัทธาความมั่นใจเนี่ยมันจะทำให้เรามีกำลังใจในการเดินในการทำนะอย่างเรายกตัวอย่างนักรบอย่างเงี้ยนักรบที่จะไปออกรบเนี่ยคุณต้องมีความมั่นใจในผู้นำของตัวเองอย่างสมมติจ่านายร้อยนายพันทั้งหลายต้องมีความมั่นใจมีความเคารพในนายพลของตัวเองในผู้บังคับบัญชาของตัวเองสั่งอะไรปุ๊บสั่งซ้ายปุ๊บซ้ายสั่งขวาปุ๊บขวาสั่งให้ไปปุ๊บไปนะสั่งไปทางไหนไปทําหมดอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณมีความลงใจมีความมั่นใจในตัวบุคคลที่เป็นผู้นําของเรานั่นนี่คือลักษณะของทหารสั่งลุยคือลุยอย่างเงี้ยสั่งถอยคือถอยสั่งยิงคือยิงนะเป็นลักษณะนี้ทีนี้ถามว่าเราจะมามีความมั่นใจมีความลงใจตรงนี้มันมาจากไหนอะไรกันแ
นช่วยบอกเฉพาะเจาะจงนิดหนึ่งคือพระพุทธเจ้าพูดถึงศรัทธาในคำสอนของพระองค์ศรัทธาในเหตุที่พระพุทธเจ้าทำมาและอย่างตัวอาตมาเองเนี่ยก็ต้องยอมรับนะคุณเตือนใจไม่ใช่ว่าเราจะแบบมีกำลังใจขึ้นสู้อยู่ตลอดเวลาไม่ท้อแท้ต่อถอยมันก็บางทีมันเหนื่อยมากมันก็อ่อนแรงไปเหมือนกันบางทีมันงานมันประดาประดังเราก็หดหู่หมดกำลังใจเหมือนกันเวลาหมดแรงเหมือนกันนะเจ้าค่ะใช่นั้นเหนื่อยเมื่อยมันก็มีเป็นธรรมดามาพออดทนได้แต่มันก็มีบางช่วงที่มันแบบท้อแท้ว่าเราจะทำไปทำไมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเรามีความคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคุณแก้ได้แน่นอนนั้นด้วยการมีเอาประวัติพระพุทธเจ้ามาอ่านนะอย่างช่วงเนี้ยในวันพฤหัสกับศุกร์เนี่ยเราพูดถึงเรื่องอิติปิอยู่นะอิติปิเนี่ยคือเหตุอะไรที่พระเจ้าทำมาให้ตัวพระองค์เนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านะอย่างเช่นว่าการให้ทานนะทำเรื่องอะไรที่คนอื่นทำได้ยากนะทำสิ่งที่คุณทำได้ยากนะทำอดทนในสิ่งที่คนอื่นอดทนได้ยากเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าทำมานะพอเราอ่านประวัติตรงนี้เนี่ยแหมเราฮึกเหิมขึ้นมาเลยโอ้โหพระเจ้าทำถึงขนาดนี้เลยเหรอผู้นำเราทำถึงขนาดนี้เลยเหรอหรือว่าเราไปอ่านเรื่องราวที่มันให้กำลังใจก็ได้นะเรื่องราวชีวิตบางคนที่เขามีความทุกข์มากๆเนี่ยแล้วเขาผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาได้เรื่องราวที่มันจะให้กำลังใจตรงนี้แหละคือเราจะเพิ่มศรัทธาทำให้เรามีกำลังใจได้เจ้าค่ะคือมองสิ่งที่เห็นว่าเขาฟันฝ่ามาแล้วท่านยังผ่านมาได้เลยเราก็ต้องทำได้อย่างนั้นใช่ไหมคะนะอย่างในเหตุการณ์บ้านเมืองของเราตอนนี้นะโอ้คนแบ่งเป็นพรรคเป็นฝ่ายเป็นพรรคเป็นพวกโจมตีให้ร้ายกันโอ้ยคุณอย่าไปพูดเลยนะสถานการณ์ตอนที่บ้านเมืองเราถูกคุกคามด้วยภัยของพวกล่าอาณานิคมโหมันยิ่งน่ากลัวกว่านี้อีกนะสงครามอยู่ต่อหน้านะสงครามชนิดที่ต้องมีคนตายอ่ะนะมันนี่คือสงครามน้ำลายเฉยที่เรามีอยู่ตอนนี้นะไม่มีใครตายนี่มีตายก็เขาก็แกล้งกันเฉยๆนะเรามาลองดูว่าโหขนาดร้ายแรงขนาดนั้นเนี่ยเรายังมีผู้นำคือพระมหากษัตริย์นี่คือรัชกาลที่4กับรัชกาลที่5เนี่ยนะรัชกาลที่6ด้วยเนี่ยที่ช่วยพากันฝ่าฟันไอ้อุปสรรคตรงนั้นของบ้านเมืองเรามาได้ทําให้เรายิ่งมีกําลังใจว่าเฮ้ยเราต้องสามัคคีกันนะแต่ถ้าเราไปดูเรื่องราวตรงนั้นเนี่ยเราจะมีความที่ได้ว่าเออฉันไม่จองเวรเธอแล้วฉันสามัคคีกันนะฉันมีความเอื้อเฟื้อมีความเมตตารักใคร่กลมเกลียวซึ่งกันและกันได้เพื่อที่จะฝ่าฟันตรงนี้ได้อันนี้ก็ส่วนหนึ่งหรือว่าเราไปอ่านเรื่องราวของคนที่เขาฝ่าฟันมาอย่างเช่นบุรพกษัตริย์ที่ผ่านมาเนี่ย อย่างเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะเรามีช่วงที่เราได้พูดถึงการเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอย่างเงี้ยเจ้าค่ะนะเราไปอ่านประวัติในสถานการณ์ช่วงนั้นเนี่ยแม้เรามีกำลังใจขึ้นมาทันทีนะว่าโอ้บ้านเมืองขนาดตอนนั้นเนี่ยมันร้ายแรงมากนะคุณเตือนใจเสียกรุงนะเราตกเป็นเมืองขึ้นของเขานะคนในบ้านเมืองแตกสลายขาดไม่สามัคคีกันใส่ร้ายแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่าถึงขนาดว่ากรุงแตกอ่ะไม่มีที่จะอยู่อาหารขาดแคลนก็ยังมีคนที่คิดว่าจะรวบรวมชาติขึ้นมายังมีคนที่คิดว่าจะต้องต่อสู้เพื่อให้มีประเทศไทยเนี่ยเป็นอิสรภาพขึ้นมาแม่มันมีกำลังใจเลยคุณเตือนใจเจ้าค่ะนะแล้วพระองค์ท่านก็ทำสำเร็จด้วยใช่แล้วก็รวบรวมหมู่คนพูดให้กำลังใจคือต้องมีผู้นำแบบนี้ว่างั้นนะผู้นำแบบนี้มีอยู่ในใครนะถ้าเราพูดถึงสิ่งที่เราสัมผัสได้ตอนปัจจุบันนะคือเรื่องราวที่ใกล้ตัวเราหยิบช่วยให้มาได้ตลอดเวลาในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า first hand experience คือเราเจอเฉพาะเจาะจงที่หน้าเลยนะให้มันมีกำลังใจเราเอาตรงนั้นมาใช้ได้หรือจะเอาสุดยอดเลยนะก็คือประวัติของพระพุทธเจ้านะฝ่าฟันมายังไงลุยมายังไงแก้ไขสถานการณ์ยังไงเสียสละตรงไหนทำตรงไหนที่มันยากขนาดไหนก็ยังทำนะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตอนนั่งอยู่ในปราสาทเนี่ยเป็นอายุ8ขวบอายุ9ขวบนะมีความดำริมีความคิดว่าถ้ามีใครจะมาขอดวงตาขอหัวใจขอเนื้อขอเลือดเนี่ยจะให้กี่อย่างงี้แผ่นดินก็หวั่นไหวนะสั่นสะเทือนขึ้นมานะเพราะว่าด้วยความดำริตรงนี้นะมีใจขนาดว่าเห็นขอทานเห็นยาจกมาใจนี่ดีใจขึ้นมาว่าเห็นขอทานมาแล้วเราจะได้ทำใจที่พร่องอยู่เนี่ยให้เต็มขึ้นมาดูอย่างตัวเราสิพอเวลามีใครมาขอทานผ่านมายี่ตังเกียรติใจมันคนละเรื่องเลยนะเป็นลักษณะพระองค์ท่านก็คือแบบท่านดีพระทัยที่ว่าอู้ขอทานมาจะได้ทำบุญอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจะได้คนว่าขอทานมารีบอี้แบบรังเกียจรีบหนีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใจมันคนละเรื่องกันเลยนะผู้นำแบบนี้นะคือในลักษณะของกษัตริย์อย่างเงี้ยที่ว่า
ในสถานการณ์ที่ขับขันในสถานการณ์ที่คนอื่นเขาไม่สนใจเรื่องนี้แต่เราสนใจเรื่องนี้ถึงแม้เราจะเป็นคนเดียวเป็นแสงหิ่งห้อยในความมืดทั้งหมดเราก็ยังทำอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือมันแหมเป็นจิตใจที่มันดีมากนะหายากด้วยเจ้าค่ะคือพระพุทธเจ้าใช้ตรงนี้ก็เรียกว่าทิฏฐิสัมปันนบุคคลยังหลุดพ้นออกมาจากสังสารวัฏที่มันมั่วซั่วสกปรกยุ่งเหยิงอีลุงตุงนางก็ยังมีคนหลุดพ้นออกมาได้มีคนที่ฝ่าฟันไปตามจุดต่างๆแล้วก็หลุดพ้นออกมาได้โอ้โหมันไม่ธรรมดามากๆเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆเลยนะยากขนาดนี้เรายังอยู่ในสมัยที่ยังมีเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่คุณเตือนใจโอ้ยเรามาพูดแล้วตื่นเต้นจริงมันอันนี้จะเป็นกำลังใจนะเจ้าค่ะใช่แต่เป็นกำลังใจที่เราให้เราต่อสู้ต่อไปว่าเฮ้ยเราอยู่ในสมัยที่มันยากขนาดนี้เราจะไปฆ่าตัวตายทำไมเราจะมาหดหู่เสียเวลาในการทำมาหากินเราอยู่ทำไมเราจะมาให้มามีความไม่พอใจมีความขับแค้นเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่ทำอะไรที่มันดีโอ้ยเราเสียเวลามากเลยวางซะสิ่งต่างๆไม่ดีเราไม่ทำเราทำสิ่งที่ดีเราทำสิ่งที่ให้เรามีกำลังใจให้เรามีความเพียรให้เรามีความตั้งมั่นและทำสิ่งที่ดีๆอย่างเงี้ยนะ เวลาที่เราหมดกำลังใจเสียกำลังใจเนี่ยตรงนี้แหละความเพียรนะคือกำลังใจนะไอ้เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตที่มันมีมากระทบของเราเนี่ยนะมันทำให้เราหดหู่อะไรต่างๆเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเป็นเครื่องบ่มคุณเตือนใจเป็นเครื่องบ่มเครื่องบ่มอย่างเช่นว่าเราเอาอะไรเด็ดมะม่วงมาจากต้นอย่างเงี้ยหรือเด็ดกล้วยมาจากต้นนะมันยังไม่สุกมันยังดิบอยู่มันก็กินแล้วก็ฝาดใช่ไหมถ้าคุณจะไปบ่มแก๊สมันก็กินไม่อร่อยนะมันก็ต้องบ่มธรรมชาตินะเรามีผ่านประสบการณ์ผ่านสบประการผ่านปัญหาในชีวิตนี่แหละเป็นเครื่องบ่มจิตของเราเนี่ยให้มันสุกนะบ่มจิตของเราให้สุกจากอะไรให้สุกมาเป็นอะไรให้สุกมาเป็นจิตที่ประพัดสอนไงคุณเถรใจนะให้โพธิญาณเนี่ยเกิดขึ้นให้ญาณในการตรัสรู้เนี่ยเกิดขึ้นนะให้รู้ว่าคุณไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้ถ้าไม่มีอะไรมากระทบแล้วคุณยังจะปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งอยู่คุณจะไปรู้ได้ไงว่าคุณไม่ต้องปรุงแต่งมันก็ต้องมีการกระทบถูกไหมเพราะนั้นไอ้การกระทบต่างๆนั่นแหละเป็นเครื่องบ่มจิตของเราให้สุขได้บ่มตรงนี้บ่มด้วยอะไรคุณเดินใจสมมติมีอะไรมากระทบปุ๊บขึ้นมาเนี่ยเราต้องบ่มด้วยทานมีอะไรมากระทบปุ๊บเราเสียใจเราต้องบ่มด้วยศีลมีอะไรมากระทบปุ๊บเราหมดกำลังใจเราต้องบ่มด้วยการภาวนาคือบ่มศีลภาวนาเลยนะคะใช่บ่มด้วยทานบ่มด้วยศีลบ่มด้วยภาวนาบ่มจิตของเราให้สุขสุขเป็นอะไรสุขเป็นจิตประพัดสอนขึ้นมาเจ้าค่ะไม่ใช่เฉพาะว่าหดหู่อย่างเดียวนะฟุ้งซ่านคิดบ้าบอโอ้ยมันสติแตกไปแล้วอ้าวเปล่าลงเปล่าลงบ่มบ่มด้วยทานบ่มด้วยศีลบ่มด้วยภาวนาบ่มไปอย่างนี้จิตของเราจะสุขได้คือบางคนมันหามมันไม่เท่ากันอ่ะมันดิบมาไม่เท่ากันใช่ไหมมันก็ใช้เวลามากบ้างน้อยบ้างแต่ถ้าเราเอาความชั่วใส่สมมติมีอะไรมากระทบปุ๊บเราด่ามีอะไรกระทบปุ๊บเราฆ่ามีอะไรมากระทบปุ๊บเรารักปุ๊บอันนี้คือคุณทำให้ไม่ได้บ่มละยิ่งจะแย่ลงมีแต่จะเน่าข้างหน้าค่ะนะเราจึงต้องตอบสนองด้วยสิ่งที่เป็นมรรคนะคือทานศีลภาวนานะตอบสนองเพื่อที่จะบ่มจิตของเราเนี่ยให้สุขให้เต็มนะให้ทานเนี่ยพระเจ้าเคยบอกตอนที่พระองค์ให้ทานออกไปคือบางคนคิดว่าให้ฉันแล้วฉันจะเสียใช่ไหมคุณเอาเงินควักออกจากกระเป๋าคุณมีเงิน100 บาทคุณควักออกจากกระเป๋า10 บาทโอ้ฉันเหลือ90 บาทเองเงินน้อยลงไปเราคิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าเองเนี่ยสมมติมีเงินในกระเป๋า100 บาทควักออกไป10 บาทแต่สิ่งที่มันเต็มขึ้นมาคือใจที่เต็มขึ้นมาไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเสียอะไรแต่คิดว่ามีใจที่ยังพร่องอยู่เนี่ยทำใจที่ยังพร่องอยู่เนี่ยให้เต็มทำใจที่ยังไม่สุขเนี่ยให้สุขทำใจที่ยังไม่ดีเนี่ยให้ดีให้ดีด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญภาวนาคุณท่านใจเจ้าค่ะก็คือว่ามีความสุขในการที่จะให้ก็คือเป็นผู้ให้นั่นเองถูกไหมเจ้าค่ะใช่ก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราให้ไปนั้นเนี่ยมันไม่ได้ขาดไปไหนเลยเรากลับได้ความสุขกลับคืนมาถูกไหมเจ้าค่ะทำใจที่ยังพร่องอยู่ในให้เต็มนะเราให้ทานไปใจเราสูงขึ้นเราให้ทานไปใจเราดีขึ้นเราจะมีความโกรธเราจะมีความโลภเราให้ทานกิเลสไปด้วยนะให้ทานกิเลสให้ใครไปไม่ใช่ให้เฉพาะคนใดคนหนึ่งนะแต่ให้สังสารวัฏคืนไปนะเราจะโกรธจะฆ่าคนอย่างเงี้ยเราจะลักทรัพย์เงี้ยเราไม่เอาละเราให้ทานความโลภนี้ไปเราให้ทานความโกรธไปมันออกไปเนี่ยเราจิตใจเราสูงขึ้นจิตใจเราเต็มขึ้นเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็จะมีความสุขในใจมากยิ่งขึ้นไปนะเจ้าค่ะ
จ้าค่ะแล้วพอเวลาที่มันเราตกอยู่ในสถานการณ์คุณเตือนใจเนี่ยยิ่งจะเป็นเครื่องบททดสอบที่เราจะต้องถูกทดสอบแล้วทดสอบอีกทดสอบอยู่วันยังค่ำทดสอบอยู่นั่นนะจนกว่าคุณจะผ่านคุณจะต้องถูกบ่มอยู่นั่นนะจนกว่ามันจะสุกแล้วถ้าทำไมเราไม่ทำวันนี้ล่ะเพราะว่าถ้าสมมติเราสอบไม่ผ่านคุณต้องมาสอบอีกนะถ้าคุณเจอสถานการณ์แล้วคุณยังไหลไปตามด่าเขาว่าเขาเดี๋ยวคุณต้องเจออีกนะเพราะคุณยังไม่ผ่านต่อเมื่อคุณผ่านด้วยการให้ทานผ่านด้วยการรักษาศีลผ่านด้วยการเจริญภาวนานะผ่านอย่างนี้แล้วคุณจะไม่เจอปัญหานั้นอีกสิ่งนั้นจะไม่กลับมาเป็นปัญหาของคุณอีกเหมือนนักวิ่งมาราธอนคุณแต่ใจก็มีคำพูดอย่างนี้ถ้าผมว่าเราวิ่งสมมติวิ่ง40กิโลอย่างเงี้ยนะโอ้ถ้าปีนี้วิ่งไม่ผ่านในปีหน้าต้องวิ่งอีกนะสมมติว่าเราวิ่งมาตั้งไกลแล้วเนี่ยโหจะกลับไปเริ่มต้นต้องวิ่งกลับอีกนะเอางั้นไม่กลับละสู้ต่อไปเอาให้มันจบเอาให้มันได้เอาให้มันเดียวให้มันถึงปัญหาเล็กน้อยมันไม่ได้ยากไปกว่าพระพุทธเจ้ามานั่งอดอาหารจนท้องกิ่วจับท้องก็ถึงหลังจับหลังก็ถึงท้องหรอกเรายังมีข้าวกินอยู่เรายังมีที่อยู่อยู่ต่อให้คุณไม่มีข้าวกินมีที่อยู่อย่างน้อยคุณยังมีรายการธรรมารับรุ่นฟังคุณเปิดวิทยุมาก็ฟังฟรีดีวิดีเราก็แจกฟรีเจ้าค่ะนี่คือสิ่งที่เราให้นะเจ้าค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนิกชนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเต็มขึ้นมานะเจ้าค่ะคือจิตใจมีกำลังใจมีความศรัทธามีความมั่นใจนั่นเองนะเจ้าค่ะอย่าไปหลงตามสิ่งที่มายั่วยวนคุณเตือนใจเราต้องเตือนท่านผู้ฟังอาตมาต้องมาออกรายการทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงก็พอมากกว่านี้เดี๋ยวเหนื่อยแล้วก็มา คอยบอกท่านผู้ฟังนะว่าอย่าไหลไปตามสิ่งที่มันจะเป็นตัณหามายั่วยวนเราให้เราตกลงต่ำเราต้องคอยทวนกระแสเราต้องคอยที่จะยึดมั่นถือมั่นในความดีความสิ่งที่เป็นกุศลนะสิ่งอะไรชั่วร้ายลามกเราไม่เอาเราให้คืนสังสารวัฏไปนะเราทำสิ่งที่เป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาเราทำตรงนี้เป็นการบ่มจิตบ่มใจของเราให้เต็มแต่เป็นการสร้างจิตที่พระพุทธสอนให้เกิดขึ้นได้ปัญหามันมีไว้แก้คุณเดินใจปัญหาเนี่ยมีไว้ให้เราที่จะหาทางออกเราหาทางออกเราแก้ตรงนั้นนั่นแหละเป็นการที่บ่มจิตของเราให้ดีให้สูงให้สุขขึ้นมาได้ธรรมดาอันนี้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าสิ่งที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกเลนตามพุทธโอษฐ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งวัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้มาสักการะในเช้าวันอาทิตย์ที่13มกราคมนี้ดิฉันเชื่อมั่นเหลือเกินค่ะว่าสร้างกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายท่านซึ่งกำลังผจญปัญหาที่รุมร้อมเข้ามาในสังคมเราอย่างมากในขณะนี้นะคะก็คิดว่าสิ่งที่พระพุทธองค์หรือสิ่งที่พระอาจารย์ไพบูลย์ อภิปุโนได้หยิบยกคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาชี้ให้เห็นในวันนี้นั้นเนี่ยดิฉันเชื่อมั่นว่าจะสร้างกำลังใจอย่างดียิ่งให้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่อไปแล้วก็คงจะฝากท้ายรายการในวันนี้อย่างที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้สักการะหรือพูดคุยสนทนามาแล้วนะคะว่าคนเรานั้นเนี่ยถ้ามีอุปสรรคก็ต้องถือว่าสิ่งนั้นแหละเป็นสิ่งทดสอบความอดทนของเราก็จะต้องฟันฝ่าเอาชนะให้ได้ต่อไปเราก็จะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงของชีวิตนี้มีความสุขสงบตลอดไปนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะถึงเวลาที่เราจะต้องกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนอย่างสูงเจ้าค่ะที่ได้เมตตามาสักการะในเรื่องที่เป็นประโยชน์และก็ทำให้จิตใจพวกเรานั้นมีกำลังใจมีความเพื่อเคิร์มมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าจะทำให้เรานั้นหลุดพ้นมีความสุขอยู่ได้เรียกว่าสุขสงบที่เกิดจากใจของเราเองนะเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเรากราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนกันเลยแล้วก็พบกันใหม่ในช่วงของการสักการะเสาร์อาทิตย์หน้านะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ก็ยังพบกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยค่ะกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจบานสาธุเจ้าค่ะติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 5:30 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz